สวัสดีครับผมพลศิษฐ์นาคเกษือครับฤดูฝนแบบนี้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับฝนก็จะตกนะครับพื้นก็เปียกน้ำก็ขังแบบนี้ขี่รถผ่านน้ำขังแบบนี้ที่ไรรู้สึกใจไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าอาจารย์ของเราดูสิขี่แบบชิลๆมากเลยสบายๆเลยนะครับในเรื่องของการขี่รถแบบนี้ก็ต้องมีการฝึกฝนเช่นเดียวกันรวมถึงการเบรกเองครับเบรกในพื้นที่แบบนี้มันเป็นอะไรที่น่าสงสัยเนาะแต่เดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์กันดีกว่าว่าอาจารย์มีเทคนิคอะไรนะครับที่จะมาฝากกันในเรื่องของการเบรกพื้นเปียกพื้นลื่นหรือว่าน้ำขังแบบนี้ไปดูกันเลยดีกว่าครับครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์เอิญแล้วนะครับผมแล้วเมื่อกี้อาจารย์เอิญก็ขี่ผ่านถนนที่มันเปียกแล้วก็ลื่นๆแบบนี้นะครับก็เป็นจังหวะที่ช่วงเข้าฤดูฝนฤดูฝนพอดีฝนก็ตกพื้นก็เปียกนะครับโดยเฉพาะการเบรกถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็กลัวเบรกในส่วนเปียกอย่างเงี้ยอาจารย์เอิญครับมีเทคนิคหรือเขาแนะนำอะไรยังไงที่มาแนะนำพวกเราบ้างนะครับในการเบรกพื้นเปียกอย่างเงี้ยครับอาจารย์วันนี้นะครับจะมาฝากเกี่ยวกับส่วนของพื้นที่เปียกครับในการใช้เบรกนะครับที่ถูกวิธีนะครับครับก็คือเราจะให้น้ำหนักเบรกหน้ามากกว่าเบรกหลังนะครับครับแต่เราจะนะครับค่อยๆดึงครับค่อยๆดึงเบรกใช่ครับเราจะไม่กดปึ้งเดียวนะครับครับจะค่อยๆดึงเบรกครับจากน้อยก็หามากเมื่อรถชะลอความเร็วลงเราก็ค่อยๆเพิ่มไปแล้วถ้าเป็นรถที่ไม่มี ABS ล่ะจ๊ะถ้าไม่มี ABS นะครับเราจะเบรกน้ำหนักครับ2เบรกครับเบรกเท้ากับเบรกมือนะครับครับเบรกหน้าเบรกหลังนี่แหละก็คือน้ำหนักเท่ากันนะครับให้มันเท่ากันนะครับทั้งนี้ผมแยกเป็น2ประเด็นก็คือรถที่มี ABS กับรถที่ไม่มี ABS นะครับถ้าเป็นรถที่มี ABS ก็คือเบรกได้ตามปกติครับผมนั่นคือน้ำหนักเบรกมากกว่าครับนะครับแต่ถ้ารถไม่มี ABS ก็คือน้ำหนักเบรกหน้ากับเบรกหลังเนี่ยต้องเท่าๆกันต้องประหลาดกันอ่ะไม่เป็นการเสียเวลาไปดูอาจารย์เอิ้นขี่กันเลยดีกว่าครับเห็นลักษณะการใช้เบรกมาแล้วใช่ไหมครับระหว่างพื้นเปียกกับพื้นแห้งนะครับซึ่งการเบรกบนพื้นเปียกเนี่ยเราก็เอามาใช้ในสภาวะในช่วงฤดูฝนพอดีนะครับยังมีทริคอีกนิดนึงที่อาจารย์จะมาเน้นย้ำนั่นก็คือการใช้เบรกยังไงนะครับอาจารย์ในลักษณะนะครับพื้นเปียกเราจะเบรกหน้ากับหลังเข้ากันครับผมแล้วก็ในลักษณะพื้นแห้งนะครับเราจะให้หน้ามากกว่าหลังครับแล้วก็ลักษณะการใช้เบรกหน้านะครับเราจะบีบจากน้อยเข้าหามากนะครับค่อยๆกำนะครับผมเราจะไม่กดทีเดียวตึ้งเลยเราจะไม่ตะกบเบรกอย่างนี้เราจะไม่ทำน้อยเข้าหามากเมื่อรถชะลอความเร็วลงแล้วก็ค่อยๆเพิ่มหนักเข้าไปเรื่อยๆจนรถหยุดครับหยุดสนิทเราก็ค่อยๆจอดอย่างมั่นคงและปลอดภัยนะครับก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราเอามาฝากกันนะครับส่วนผมก็คงจะลาไปก่อนแต่ก่อนที่ผมจะไปอย่าจานเอิ้นมีทริคเล็กน้อยแล้วก็ข้อคิดดีๆมาฝากให้เราอีกเช่นเคยครับส่วนผมไปก่อนครับสวัสดีครับฝากไว้ด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นควรเว้นระยะห่างในการขี่เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและผู้ร่วมทางหากท่านต้องการเข้ามาเสริมทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ของท่านติดต่อได้ที่นี่เลยครับด้วยความห่วงใยจากโรงเรียนสอนขับรถบริษัทไทยทูคีมอเตอร์จำกัดSuzuki Way of Life